สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องผู้หญิงไทยกับผู้หญิงฝรั่งแตกต่างกันอย่างไรสำหรับอันนี้คือสำหรับชีวิตที่ใช้ในครอบครัวนะคะไม่ใช่ว่าภายนอกอันนี้คือที่ใช้ในครอบครัวสำหรับผู้หญิงฝรั่งที่แต่งงานกับคนไทยเอ้ยผู้ชายฝรั่งที่แต่งงานกับคนไทยกับผู้ชายฝรั่งที่แต่งงานกับผู้หญิงเยอรมันด้วยกันแตกต่างกันอย่างไรเอาผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่งก่อนก็ผู้หญิงก็จะเอาใจผู้ชายแทบทุกอย่างเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟชาเสิร์ฟกาแฟทำอาหารเก็บฝาดบ้านถูบ้านทำนู่นทำนี่ถ้าเกิดว่ามีลูกผู้หญิงไทยก็จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวดูแลลูกดูแลทั้งลูกทั้งสามีทำอาหารให้ลูกทำให้อาหารให้สามีคือผู้หญิงไทยจะวุ่นวายมากแบบถ้ามีลูกนะก็จะแบบว่าต้องดูลูกต้องทำความสะอาดบ้านต้องซักผ้าต้องคืองานในบ้านทุกอย่างผู้หญิงไทยจะรับผิดชอบเสียหมดอันนี้คือสิ่งที่ผู้ชายฝรั่งเขาแบบว่าชื่นชมมากแล้วเขาก็แล้วผู้หญิงไทยก็จะเอาใจสามีเหมือนเธอคือเจ้าชีวิตของฉันฉันทำให้เธอทุกอย่างเหมือนบางคนทำให้กับสามีตัวเองเหมือนสามีตัวเองเป็นเด็กน้อยๆคือสามีไม่ต้องหยิบจับอะไรใดเลยสามีไม่ต้องชงกาแฟเองสามีไม่ต้องที่จะไปตักอาหารเองคือบางคนทำดีขนาดนี้นะแต่ส่วนมากเขาก็จะชอบการเอาอกเอาใจของคือสรุปแล้วก็คือการเอาอกเอาใจของผู้หญิงไทยนั่นแหละจะเป็นเด่นเป็นเลิศสำหรับเรื่องนี้อันนี้เรามาคุยถึงเรื่องสำหรับครอบครัวผู้หญิงฝรั่งกับผู้ชายฝรั่งคือความแตกต่างผู้หญิงฝรั่งทุกคนเกือบทุกคนส่วนมากทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายถ้าแต่งงานกันอยู่ด้วยกันทุกอย่างแชร์กันเธอทำงานฉันทำงานถ้างานบ้านเธอซักผ้าฉันถูบ้านอันนี้คือเรายกตัวอย่างนะคะถ้าทำอาหารผู้ชายก็ต้องเข้าไปช่วยถ้าผู้ชายไม่เข้าไปช่วยสมมติว่าผู้หญิงเป็นคนทำอาหารผู้ชายก็ต้องเข้าไปช่วยถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปช่วยผู้ชายก็จะต้องทำความสะอาดครัวผู้หญิงเป็นคนทำอาหารคือทุกอย่างหารกันหมดการมีลูกสำหรับผู้หญิงฝรั่งสมมุติว่ากลางวันผู้หญิงดูแลลูกกลางคืนผู้ชายต้องดูแลนะคะลูกตื่นมาผู้ชายต้องให้นมเปลี่ยนแพมเพิร์สคือเอาเป็นหน้าที่ของผู้ชายหรือไม่บางคนก็ผู้หญิงดูแลลูกตอนกลางคืนผู้ชายดูแลลูกตอนกลางวันคือเขาจะแชร์กันแบบนี้คือจะไม่มีว่าจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียวเหมือนกับผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยส่วนมากก็จะทำทุกอย่างหมดทำอาหารดูแลลูกคือนี่คือความแตกต่างของผู้หญิงฝรั่งกับผู้หญิงไทยฉะนั้นทำไมผู้ชายฝรั่งถึงอยากแต่งงานกับผู้หญิงไทยเพราะว่าเขาไม่ต้องมามีปัญหาปวดหัวกับเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันคือทุกอย่างต้องแชร์กันแชร์กันหมดทุกอย่างแชร์ทุกอย่างไม่กระทั่งความรู้สึกสำหรับคนไทยคือไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรให้อภัยกันคือเอาใจผู้ชายทุกอย่างคือฉันให้ใจเธอแล้ว 100% ก็คือว่าเธอจะทำยังไงก็ถ้าไม่หนักหนาจนเกินไปฉันก็รับได้เขาฉันก็รับได้อะไรประมาณนี้ฉันก็ทำให้เธอทุกอย่างบางครั้งก็เหมือนเธอไม่มีมือไม่มีเท้าเวลาเข้าบ้านมาชงเสิร์ฟน้ำดื่มชงกาแฟทำอาหารคือทำทุกอย่างให้ผู้ชายรีดผ้าซักผ้าคือเสื้อผ้าแฟนไว้เตรียมให้กับผู้ชายทุกอย่างก่อนที่เขาจะไปทำงานซึ่งผู้หญิงเขาก็จะแบบว่าอันนี้คือเรื่องส่วนตัวของเธอผู้หญิงฝรั่งนะคะเขาจะถือว่านี่คือเรื่องส่วนตัวของเ
การเตรียมเสื้อผ้าไปทํางานการเตรียมเสื้อผ้าที่จะไปอันนู้นอันนี้หรือว่าไปฮอลิเดย์คือต่างคนต่างทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวของเธอที่เธอจะเอาอะไรไปหรือเธอจะไม่เอาอะไรไปคือมันเป็นการที่แบบว่านะไอ้ความสิทธิส่วนตัวของฝรั่งเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบมีเรื่องให้แบบว่าเหมือนกับเหมือนบางครั้งมันเหมือนความเหินห่างแต่ผู้ชายฝรั่งที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยก็เหมือนแบบบางครั้งก็ติดอ่ะติดผู้หญิงไทยอ่ะติดมากเพราะว่าคือเขาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะภรรยาทำให้ทุกอย่างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอันนั้นอันนี้หรือว่าเธอชอบกินอะไรอะไรยังไงนี่คือเมียไทยจะรู้หมดจะทำเพื่อเธอหมดแต่บางคนก็ทำจนแบบว่าลืมที่จะดูแลตัวเองไปเนาะฉะนั้นก็มีปัญหาหลายๆคนที่ว่าผู้หญิงไทยด้วยกันที่ว่าแย่งสามีกันอะไรกันเนี่ยก็คือว่านะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้เข้ามาด้วยแต่จริงๆเรื่องพูดถึงความเอาใจอ่ะผู้หญิงไทยนี่จะเป็นเลิศมากในสำหรับผู้ชายฝรั่งทั่วไปนะที่เขาพูดถึงผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะเหมือนลูกแมวเชื่องจะเหมือนลูกหมาเชื่องที่เขาจะสั่งให้ทําอะไรก็ทําเหมือนแบบจงรักภักดีต่อเธออันนี้คือเป็นความน่ารักของผู้หญิงไทยเนาะแต่ผู้หญิงฝรั่งไม่ใช่ผู้หญิงฝรั่งนะถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนแบบทุกคนก็เชิดใส่กันนี่คือฉันทํานี่เธอก็ต้องทํานั่นถ้าฉันทํานั่นเธอก็ต้องทํานี่นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงฝรั่งเขาคิดเนาะฉะนั้นผู้หญิงไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นหนึ่งที่ใครๆสำหรับผู้ชายฝรั่งนะก็จะอยากได้และลงไหลเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงไทยเนี่ยสำหรับทุกคนอย่างผู้หญิงไทยอายุสัก30ผู้หญิงไทยก็จะมองอายุเหมือนคนสัก20เนาะเพราะว่าด้วยการที่ธรรมชาติของเราคนไทยโครงสร้างของเราคนไทยเราก็จะดูเด็กกว่าอายุมันเราจะไม่เหมือนฝรั่งบางคนนี่อายุ20ก็ดูเหมือนคน30ถ้าอายุ30รุ่นเดียวกับเรานี่ก็จะมองเป็นแบบ เหมือนคน40 50บางคนอายุ50นี่มองเหมือนคน70ก็น้อยคนนะที่ผู้หญิงฝรั่งจะแลดูดีเหมือน เหมือนอายุเยอะแล้วแต่เหมือนอายุยังน้อยอยู่มันก็น้อยอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำไมผู้ชายฝรั่งอยากได้ผู้หญิงไทยทำเมียคือการเอาอกเอาใจของผู้หญิงไทยที่เป็นเลิศจงรักภักดีต่อสามีดูแลสามีดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งเปรียบเทียบกับผู้หญิงฝรั่งแล้วเขาไม่ได้ดูแลแบบนี้ทุกอย่างจะ50%หารกันทุกอย่าง50%ไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องในบ้านเรื่องทุกอย่างแชร์กันแชร์หมายความว่าฉันทำนั้นเธอต้องทำนี้จะไม่มีการว่าผู้ชายฝรั่งจะมานั่งเฉยเฉยเหมือนกับที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยเนาะผู้ชายจะนั่งเฉยเฉยอันนี้คือเป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวคนไทยและคนฝรั่งนะคะที่ความแตกต่างที่เรามาเล่าสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ